จังหวัดนครปฐมผมรู้มาว่าเขาใช้ผักตบชวาเอามาหมักเกิดแก๊สได้มันทำได้ยังไงอาจารย์นนิวัฒน์ครับอาจารย์ช่วยไปสืบสวนสอบสวนให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับคุณป้าทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อเก็บผักตบชวาค่ะเอาไปทำอะไรครับไปทำแก๊สค่ะแล้วเอาไปทำยังไงอะครับป้าอ๋อเอาไปสับแล้วก็ไปผสมกับมูลสัตว์ค่ะใช้ผักตบชวาในส่วนหนึ่งมูลสัตว์ส่วนหนึ่งแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งต่อถัง200 ลิตรใช้เวลานานเท่าไหร่ครับก่อนที่เราจะได้แบบเอาแก๊สมาใช้15 วันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับแก๊สที่ป้าเคยซื้อมาใช้กับแก๊สที่ป้าผลิตขึ้นเองเนี่ยครับคุณภาพมันดีต่างกันยังไงครับมันก็ไม่ต่างกันแล้วทำไมป้าถึงเลือกที่จะเอาผักตบชวามาทำแก๊สครับเนี่ยคือเราต้องการกำจัดไอ้ผักตบชวาออกจากทางเกษตรที่เขาทำการเกษตรครับค่ะมันฝังมันกีดขวางทางน้ำแล้วป้าไปได้แนวคิดนี้มาจากไหนครับก็คือลูกชายเขาไปอบรมในเกษตรแต่เขาเองเขาไม่ได้ทำคือมาถ่ายทอดให้ป้าแต่ก่อนป้าเคยจ่ายเท่าไหร่ในการซื้อแก๊สแก๊สในบ้านประมาณเดือนนึงก็380แล้วพอมีแก๊สหุงต้มที่ผลิตเองขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลดไปบ้างไหมครับคือว่าครึ่งนึงอะค่ะป้าช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะอันนั้นหนูช่วยป้ายกไปหน่อยได้เลยครับถังแก๊สป้าอยู่ไหนครับเนี่ยเอานี่ไงแก๊สป้าเนี่ยนี่คือถังหมักแก๊สหมักผักตบชวากับมูลสัตว์แล้วประมาณ15 วันแก๊สมันก็จะออกจากสายนี้เข้ามาสู่ถังนี้ถ้าแก๊สมันเข้าไปแล้วมันจะพุ่งตัวขึ้นมันจะลอยขึ้นค่ะแล้วจากนั้นเราก็เอาแก๊สที่ได้เนี่ยต่อท่ายต่อท่อลงไปทำอาหารได้ถ้าแก๊สหมดเราก็เปิดถังออกเนี่ยเอาผักตบชวาข้างในมันเป็นแก๊สหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเทออกแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ใส่ใหม่แล้วไอ้กากที่เหลือเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อได้เอาไปทำปุ๋ยได้ค่ะถ้าเกิดว่าผมอยากจะทำแบบคุณป้าบ้างเนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างครับก็น้องต้องไปอบรมในเกษตรแล้วผมจะทำได้จริงๆเหรอครับใครๆก็ทำได้ค่ะเพราะว่างานวิจัยของเราชิ้นนี้นะคะเรามีการใช้กระบวนการการวิจัยทางจุลชีววิทยาจากนั้นเราก็ถอดบทเรียนให้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำได้เองได้นะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีชุมชนต่างๆที่เอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ผลิตแก๊สจากผักตบชวาแล้วใช้ในการหุงต้มเป็นประจำในครัวเรือนทุกวันค่ะจุลินทรีย์ที่เราทำการวิจัยนะคะก็มาจากแหล่งธรรมชาติเช่นดินน้ำสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาทดสอบโดยการคัดเลือกศักยภาพของจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ไหนสามารถผสมกับผักตบชวาแล้วเกิดเป็นแก๊สและเป็นแก๊สที่ติดไฟได้นะคะ